เมื่อคืนไปค้างที่ไหนมาคอนโดเจนทำไมคะพอยจะไปเที่ยวเนี่ยก็ให้มันรู้เวลาบ้างว่าคุณจะกลับบ้านตอนไหนโตแล้วไม่ใช่ทำอะไรประชดแบบนี้รู้ไหมว่าพี่เป็นห่วงจบแล้วใช่ปะที่พี่พูดก็เพราะอยากให้พลอยคิดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทำเฮ้ยคือมันยังไงอะพลอยก็แค่ไปเที่ยวอะพลอยไปเที่ยวไปใช้ชีวิตก็พลอยอยากสนุกอะพลอยไปใช้ชีวิตในแบบที่พี่ให้พลอยไม่ได้อะแต่พี่ไม่อยากให้คนอื่นมองพลอยไม่ดีอะแต่พลอยไม่แคร์ไงชีวิตของพลอยพลอยไม่แคร์แล้วพลอยเคยแคร์พี่บ้างไหมพลอยไม่พอใจอะไรพี่พลอยก็บอกพี่จะได้รู้ไม่ใช่ประชดแบบนี้ทุกครั้งอะเพราะพลอยไม่พอใจอะไรพี่ทีหนึ่งพลอยก็ไปเที่ยวหนีไปเที่ยวไปค้างที่อื่นแต่ไปกินเหล้าเอาแต่ใจแบบนี้แล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านอะก็พลอยเบื่อถ้าพี่อยากรู้พี่ก็รู้เลยนะพลอยเบื่อมากพลอยเบื่อคนพลอยอยากมีความสุขอะพลอยอยากมีชีวิตคู่ที่มันสนุกแล้วมันมีความสุขแบบคนอื่นเขาอะพลอยอยากใช้ชีวิตสิ่งที่พลอยอยากทำพี่ไม่เคยอยากทำมันเลยพี่ปฏิเสธพลอยทุกครั้งอะแล้วมันยังไงอะเพราะสิ่งที่พี่สนใจอย่างเดียวคืออะไรรู้ปะงานพี่สนใจแต่งานชอบที่จะหาเงินเยอะๆเอาไปทำอะไรอะพี่จะไปฝังตัวเองตอนตายเหรอหรือยังไงพลอยพี่วินิจพี่จำได้ปะวันที่เราแต่งงานกันอะพี่สัญญากับพลอยว่าพี่จะทำให้พลอยเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดแล้วไงอะตอนเนี้ยนี่เหรอชีวิตของผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดอะพลอยจะบอกกับพี่ว่าตลอดเวลาที่อยู่กับพี่ไม่เคยทำอะไรให้พลอยมีความสุขอย่างนั้นเลยเหรอใช่มันคือความสุขที่พี่ต้องการแต่มันไม่ใช่ความสุขที่พลอยต้องการเลยผมส่งรูปไปให้พี่พลอยอ่ะชอบไหมครับชอบยังไงล่ะมีแต่รูปเผลอๆทั้งนั้นบ้าเหรอทำไมอ่ะน่ารักจะตายผมชอบนะแค่นี้นะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมพี่พลอยคือรุ่นพี่อาร์จะเปิดสนามแข่งรถใหม่อ่ะแกอยากได้คนไปลองสนามพี่พลอยอยากไปด้วยกันไหมครับก็ส่งโลเคชั่นมาก่อนก็ได้แล้วขอคิดอีกทีว่าจะไปหรือไม่ไป